This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ทีนี้ยาที่เคลมว่าแบบฝ้าหายชัวร์หายจริงแล้วแบบบางทีใน7วันอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ขอพูดได้เลยว่ามันไม่จริงนะคะเพราะว่าการรักษาฝ้าเนี่ยทายาเนี่ยยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยเลยนะคะคือ1เดือนไม่อยากจะบอกให้เสียกำลังใจนะแต่ฝ้าเนี่ยเป็นแล้วแบบมันไม่หายอ่ะการรักษาที่จะดีที่สุดคือพยายามทำให้สีมันจางแล้วก็จางนานที่สุดค่ะแต่บางคนอาจจะหายอยู่ดีมันหายเองฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้วล่ะโดยเฉพาะสาวๆแต่จริงๆคุณผู้ชายก็ฟังได้นะคะมีใครบ้างที่เป็นฝ้ายกมือขึ้น ยกหลายคนมากเลยเนาะใช่ไหมคะเป็นใช่ไหมคะอย่าว่าแต่คุณผู้ฟังเลยตัวเองก็เป็นค่ะเป็นฝ้าคือที่รู้ว่าเป็นฝ้าเพราะว่าไปหาหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นฝ้านะคะซึ่งก็ทำการรักษาใช้คำว่าทำการรักษามาพอสมควรแล้วก็มันก็ไม่ค่อยจะจางหายเท่าไหร่นะมันหายยากมากก็เลยไปหาเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะไปหาดูยูทูบอะไรต่างๆเหล่านี้นะหลากหลายวิธีนะคะแต่บางคนก็น่ากลัวนะไปใช้อะไรที่ผลิตภัณฑ์ที่แบบเราเชื่อถือไม่ได้อะแต่แบบเขาก็โฆษณาไว้เยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องระวังด้วยนะเรื่องนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องแน่นอนนะคะเราจะคุยกับแพทย์หญิงสอนวลัยรัชชาติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะถามคุณหมอก่อนเลยได้ยินมาตลอดเลยว่าฝ้าเป็นแล้วหายยากจริงไหมอันนี้แบบจริงที่สุดเลยค่ะจริงคุณหมอยืนยันถ้าเลือกจะเป็นอะไรเนี่ยจะขอไม่เป็นฝ้าละกันเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะบอกให้เสียกำลังใจนะแต่ฝ้าเนี่ยเป็นแล้วแบบมันไม่หายอ่ะการรักษาที่จะดีที่สุดคือพยายามทำให้สีมันจางแล้วก็จางนานที่สุดค่ะแต่บางคนอาจจะหายอยู่ดีมันหายเองแบบงงมันเดียวตะกะอะไรของเขาใช่เส้นแบบหายช่วงแบบหมดประจำเดือนแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเป็นฝ้าตอนท้องอันนี้อาจจะดีนิดนึงเป็นฝ้าตอนท้องฝ้าดำขึ้นแต่พอคลอดเสร็จฮอร์โมนอะไรมันลงเรียบร้อยละก็ฝ้าหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วแต่บางคนที่ทำการรักษามานี่แบบเนี่ยอย่างที่ตัวเองเป็นคือมันก็นานแล้วดูพอฟังคุณหมอเมื่อกี้ปุ๊บเฮ้ยทำไงก็ได้ให้มันจางไปจางที่สุดแล้วก็อยู่นานที่สุดค่ะโอ้ยมันไม่หายเลยเหรอจริงๆเหรอก็มีอาจารย์บางท่านก็บอกว่ารักษาหายนะแต่เดี๋ยวมันขึ้นใหม่แต่โดยส่วนตัวที่รักษามาค่ะก็คือเรารักษาให้มันจางมากๆได้แต่ว่าถ้าคนไข้แบบกลับไปเหมือนใช้ชีวิตเหมือนเดิมอาจจะเริ่มแบบไม่ค่อยระวังแดดและไม่ทากันแดดอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่จริงๆเข้มมันกลับมาคือก็คือเข้มขึ้นมาจากที่แบบมันอ่อนๆไปแล้วนะก็เข้มพึบขึ้นมาเลยมีความเป็นไปได้แต่ว่าเนี่ยกำลังนึกถึงประโยคนึงเลยว่าตอนนี้เห็นในโซเชียลเยอะมากค่ะคุณหมอที่โฆษณาผลิตภัณฑ์นะคะว่าฝ้าหายแน่นอนใช้ไม่กี่ครั้งเห็นผลทันทีหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้ไม่ควรเชื่อใช่ไหมเอาอันนี้คือต้องให้ความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยนะเราห่วงมากเลยเพราะว่าโฆษณาเกินจริงมันเยอะอันนี้เห็นด้วยค่ะว่ามันเกินจริงจริงเพราะว่าฝ้าเนี่ยเท่าที่แบบโหประสบการณ์รักษามาก็เป็น10 ปีเนาะส่วนตัวเนี่ยมันไม่หายจริงๆนะค่ะอยู่ดีบางคนจะหายเนี่ยมันหายไปเองแต่แบบงงๆทีนี้ยาที่เคลมว่าแบบฝ้าหายชัวร์หายจริงแล้วแบบบางทีใน7วันอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ขอพูดได้เลยว่ามันไม่จริงนะคะเพราะว่าการรักษาฝ้าเนี่ยทายาเนี่ยยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยเลยนะคะคือ1เดือนน้อยสุด1 เดือนใช่จะมา7วันนี้ไม่ใช่ละไม่น่าใช่แล้วเราจะดูด้วยว่ายาทามันได้ผลกับคนเป็นฝ้าคนนี้ไหมบางทีเราต้องดูถึง6 เดือนเลยค่ะถ้าทาไปแล้วแบบ6 เดือน3 เดือน6 เดือนอย่างเงี้ยไม่จางเราอาจจะต้องเริ่มพิจารณาว่าเราจะเอาเครื่องมือ อย่างอื่นมาช่วยในการรักษาหรือเปล่าค่ะอ๋ออาจจะมีฟังก์ชันอื่นว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นครีมทาฝ้าที่แบบเห็นโฆษณากันหรืออะไรเงี้ยระวังนะคะมันอาจจะมีอะไรผสมอยู่แล้วมันอันตรายคือมันดูเหมือนหายอ่ะแต่ผลกลับมานี่มันอาจจะหน้าพังนะคะคือครีมทาฝ้าเนี่ยถ้าพวกมีอย.ก็ยังรู้สึกว่าโล่งใจว่าแบบมันยังพอแบบเชื่อถือได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าครีมที่แบบเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าซื้อตามตลาดนัดหรือว่าไม่มีอย.กวนเองหลังบ้านอะไรเงี้ยพวกเนี้ยต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าเขาอยากจะทำครีมที่เหมือนทาแล้วมัน7 วันเห็นผลจริงๆอะไรแบบนี้ขาไวเพราะนั้นเขาจะใส่สารที่มันค่อนข้างอันตรายแหละยกตัวอย่างเช่นใส่สารประหลอดอย่างเงี้ยคือทาแล้วมันขาวจริงนะแต่ว่ามันขาวเป็นเหมือนแบบเม็ดสีตายอย่างนั้นนะคะขาวแบบซีดเป็นเหมือนด่างขาวไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยอยู่ดีหรือใส่สารพวกไฮโดรควิโนนหรือว่ากรดวิตามิน A หรือว่าสเตียรอยที่มันเข้มข้นนะคะทาช่วงแรกมันจะขาวจริงแต่พอทาไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้อย่างสเตียรอยจะทำให้ผิวบางแล้วก็เส้นเลือดขึ้นนะคะหรือไฮโดรควิโนนเนี่ยพอทาไปนานๆนะคะมันจะมีสารไปจับกับตัวในโครงสร้างผิวของเราแล้วกลายเป็นเม็ดสีดำขึ้นมาซึ่งไอ้เม็ดสีดำเนี้ยมันจะเกาะอยู่ถาวรก็คือทาไปช่วงแรกขาวดีนะแต่สักพักหน้าดำขึ้นแล้วก็แบบดำแบบเป็นจุดดำๆเข้มๆเป็นปื้ดเลยแล้วก็รักษาไม่หายโอ้ยไอตอนรักษาเนี่ยยากเลยแหละไม่หายด้วยใช่ไหมใช่รักษายากค่ะก็มันก็มีวิธีรักษาอยู่แต่แบบยากมากเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยเนาะอันนี้คือเตือนไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่าแบบไม่ทุกวันนี้ยังเห็นโฆษณาต่างๆเหล่านั้นอยู่อะยิ่งคนที่เป็นฝ้าเนาะเขาก็อยากจะหาวิธีให้แบบฝ้าหายอะใช่ป่ะล่ะอยากจะผิวสวยผิวเนียนเนาะสวยและเร็วด้วยใช่ระวังนะคะมันหลงเชื่อด้วยคำโฆษณาแค่ไม่กี่ประโยคได้อะแล้วก็แบบโอเคมีรีวิวจริงแล้วคุณรู้ไหมว่ารีวิวจริงหรือรีวิวมีการแบบนะไม่ได้โจมตีอะไรนะแต่แค่ว่าให้ระวังเพราะว่าก็คือบางทีเข้าใจแหละว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างหรืออะไรเงี้ยบางยี่ห้อเขาก็มีราคาพอสมควรเนาะก็แต่ก็ไม่ได้ให้ไปใช้อะไรแบบที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปถ้าจะแบบนั้นก็พบแพทย์คุยกับคุณหมอที่ดูแลด้านผิวพรรณโดยตรงเนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ทีนี้ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นอีกเนี่ย มาทำความรู้จักฝ้ากันก่อนดีกว่ามันมายังไงมันเป็นยังไงคะคุณหมอคะมาทำความรู้จักกันฝ้าคืออะไรคะฝ้าก็เป็นเหมือนโรคผิวหนังอันนึงนะคะที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีเนาะมันสร้างเม็ดสีเข้มขึ้นมานะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเม็ดสีแล้วนะมันเป็นเรื่องของสารเคมีในผิวที่มันทำให้เกิดการอักเสบหรือว่าเป็นเรื่องของแบบมันเป็นเรื่องของหลอดเลือดก็มีนะคะเขาจะเห็นว่าลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะเหมือนตาข่ายสีน้ำตาลอยู่บนใบหน้าใช่ไหมคะเปิดกระจกเลยค่ะคุณผู้ฟัง เช็คหน้าตัวเองไปด้วยเลยเนี่ย เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากบอกคือบางทีเนี่ยคนจะเข้าใจผิดระหว่างฝ้ากับพวกกระค่ะบางทีเราต้องแยกกันให้ออกคนไข้จะชอบมาเนี่ยหนูเป็นฝ้าแต่แบบอุ้ยดูจริงๆแล้วเป็นแค่กระนะอุ้ยน่าจะดีใจเป็นแค่กระเนี่ยน่าจะดีใจใช่ค่ะที่เราต้องแยกมันออกจากกันเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างมากถ้าวินิจฉัยผิดรักษาผิดเนี่ยบางทีแบบมันแย่กว่าเดิมนะคะเอาแล้วกระมันเป็นยังไงคะมันกระมันมักจะเป็นเหมือนเม็ดเดี่ยวค่ะเป็นแบบอาจจะเป็นเม็ดกลมๆหรือว่าลักษณะเป็นเม็ดเหมือนคอนเฟลกคือขอบหยิกๆนิดนึงแต่ว่ามันจะอยู่แยกกันต่างกับฝ้าก็คือแบบฝ้ามันจะเป็นปืดเป็นเหมือนตาข่ายนี่ไงฝ้าแน่ๆแล้ว หรือบางคนคือเป็นกระที่แบบสะสมมานานกระมันก็จะต่อกันจนเหมือนเป็นปื้ดแล้วคล้ายฝ้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องมาดูให้คุณหมอผิวหนังช่วยดูค่ะก็จะแยกออกได้ส่วนใหญ่จะเป็นฝ้าที่หน้าอย่างเดียวไหมคะจริงๆมักจะเป็นฝ้าที่หน้าแต่ที่ตัวเนี่ยก็เจอได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าค่อนข้างน้อยแล้วทำไมฝ้าชอบเป็นแถวๆบริเวณโหนกแก้มเพราะว่าสาเหตุของฝ้าอันนึงเนี่ยมันเป็นจากแสงแดดค่ะบริเวณที่มันรับแดดเยอะๆ มันก็จะเป็นคือฝ้าก็จะเป็นเนาะเป็นหน้าผากนะคะเป็นจมูกค่ะเป็นตรงแก้มนะคะบางคนเป็นตรงหนวดหรือว่าบางคนเป็นตรงแบบสันกรามอย่างเงี้ยตรงจอลายอย่างเงี้ยค่ะโอ้งั้นแสดงว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาคนน่าจะเป็นฝ้าน้อยลงเพราะว่าเราใส่แมสเกี่ยวไหม แต่บางทีก็ไม่นะบางคนคิดว่าแบบใส่แมสอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วลืมทากันแดดกลายเป็นว่าช่วงโควิดเนี่ยหน้าพังกันเยอะค่ะ เอาทำไมเป็นแบบนั้น เป็นอย่างนั้นไปก็มีก็แสดงว่าคือพยายามอย่าให้โดนแดดก็ช่วยได้ระดับหนึ่งทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นนะเพราะว่าสาเหตุการเกิดฝ้าเนี่ยคือมันเหมือนมันเป็นหลายปัจจัยค่ะอันนึงคือพันธุกรรมถ้ามีประวัติเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่สาวน้องสาวเป็นฝ้าอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นนะคะอย่างที่สองคือเป็นเรื่องของฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือบางคนกินพวกกลุ่มยาคุมอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นฝ้าได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเจอว่าผู้หญิงมักจะมีปัญหาฝ้ามากกว่าผู้ชายเพราะว่ากินยาเพราะเป็นพวกของฮอร์โมนเพศหญิงของตัวเองด้วยแล้วก็บางคนก็กินยาคุมแบบเนี้ยนะคะเป็นผู้หญิงไม่ค่อยดีเลยเนาะหลายเรื่องแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะใช่แล้วถัดไปสาเหตุถัดไปก็คือแสงแดดที่เรารู้อยู่แล้วนะคะหรือบางทีแบบจริงๆอ่ะอันนี้ตัวเองก็เชื่อว่าพวกความร้อนก็กระตุ้นอย่างบางคนที่ทำงานหน้าเตาเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นพวกรังสีความร้อนคือพวกอินฟราเรดอย่างเงี้ยค่ะก็เจอแบบเป็นฝ้าได้เหมือนกันแล้วอย่างแบบพวกจอคอมหรือแบบอะไรพวกนี้เกี่ยวไหมพยายามหาสาเหตุแสงใช่ไหมคะแสงจากจอคอมมันจะเป็นพวกกลุ่ม visible light ที่เรากลัวเนี่ยคือแสงสีฟ้าเกี่ยวกับตาใช่แสงสีฟ้ามันเป็นแสงที่ใกล้มันมีความยาวคลื่นใกล้กับ UV ค่ะเพราะนั้นมันจะทำให้เกิดการคล้ำการดำหรือว่าแบบทำให้ผิวเหี่ยวแก่ได้นะคือมันมีงานวิจัยใหม่ๆออกมาว่าถ้าเราโดนพวกvisible light แสงสีฟ้าเนี่ยนานพอเนี่ยผิวเราคล้ำขึ้นได้ค่ะเฮ้ยเราต้องบอกเจ้านายเราแล้ว ขอตัดแสงจากบางแสงได้ไหมหรือว่าแบบพยายามงานให้เราน้อยๆลงจากให้น้อยลงอยู่หน้าจอขอบไว้ตายแล้วไม่ใช่แค่ออฟฟิศซินโดรมอย่างเดียวแล้วสิเราต้องที่แสดงว่าที่เราแก่ดูแก่เนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เราอยู่หน้าจอเล่นคอมเยอะมือถือ iPad คอมทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามหาเหตุผลอื่นค่ะคุณผู้ฟังที่แบบอะไรก็ได้ที่มาส่งเสริมให้รู้สึกว่าที่มันแก่เพราะว่าเหตุผลอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเราที่อายุที่เพิ่มขึ้นหาความชอบทำอยู่อะไรประมาณนี้พอเรารู้สาเหตุแล้วแบบนี้ค่ะแต่มันก็บางทีเราก็มันเป็นหน้ามันเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆอาจเติมนิดนึงได้ไหมคะคือมันก็มีความรู้ใหม่ๆเข้ามาคือสาเหตุฝ้าพันธุกรรมฮอร์โมนแสงแดดใช่ไหมคะมันก็มีความรู้ใหม่ๆเข้ามาว่าพวกสารอนุมูลอิสระสารที่มันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบพวกเนี้ยหรือแม้แต่ PM 2.5 อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบฝ้าดำขึ้นได้ด้วยนะบ้านเรานี่ครบองค์ประกอบเลยครบองค์ประกอบ PM ค่ะทำไงดีใช้ชีวิตยากไหมใช่ถ้าเป็นมันจะค่อยๆเป็นเหรอคะหรือว่ามันจะแบบคือเพราะตอนที่ตัวเองเป็นเนี่ยไม่รู้ตัวเลยจนคนทักอะเราถึงรู้สึกว่าอ้าวฉันเป็นเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะค่อยๆเป็นจากตอนแรกเราแบบไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนแรกมันก็คงแบบจางๆก่อนเพราะฝ้ามันก็จะมีทั้งแบบเป็นฝ้าลึกฝ้าตื้นหรือว่าแบบเจอเป็นแบบผสมกันทั้งลึกทั้งตื้นอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเป็นถ้าเกิดแบบแรกๆเลยคือจะเป็นฝ้าแบบตื้นๆจริงๆอันนี้แล้วแต่คนค่ะส่วนมากจะเป็นผสมกันฝ้าคือบางทีฝ้าตื้นๆเนี่ยมันจะเห็นชัดมากกว่านะคะเพราะว่าสีมันอยู่ข้างบนคือคำว่าตื้นๆคือมันอยู่มันเหมือนมันลอยอยู่ข้างบนถ้าอย่างนี้แสดงว่าน่าจะรักษาง่ายกว่าฝ้าลึกก็ง่ายตรงที่มันง่ายกว่าไหมก็อาจจะง่ายกว่าคือมันใช้วิธีการแบบพิลลิ่งกันลอกเอาเม็ดสีข้างบนออกไปได้ลอกได้แล้วก็ทายามันโดนข้างบนเยอะกว่ามันก็แบบโอกาสที่มันจะจางมันก็เยอะกว่าค่ะถ้างั้นเนี่ยเอางี้ดีกว่าคือสำหรับคนที่เป็นแล้วห่อเหี่ยวหัวใจจำเป็นไหมหรือว่า เราจะหาอะไรทาเองได้ไหมแต่นี้ไม่ได้พูดถึงยากวนเองอะไรอย่างนี้นะหมายถึงว่าไปร้านขายยาหรืออะไรเงี้ยไปหาซื้อแบบยาทาฝ้าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมจริงๆได้ไหมก็ได้นะคะปัจจุบันมันจะมีกลุ่มเวชสำอางที่ช่วยในเรื่องของทำให้ผิวขาวพูดง่ายๆให้เม็ดสีมันทำงานน้อยลงอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็ถ้าจะซื้อใช้เองก็ได้นะคะได้แต่ว่าที่แนะนำเลยจริงๆคือกันแดดค่ะอันนี้เป็นอันที่คนเป็นฝ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องกันแดดหลบแดดบางทีกันแดดหลบแดดได้ดีเนี่ยไม่ต้องทายาไวท์เทนนิ่งเลยนะฝ้ามันจางเองค่ะแค่กันแดดเนี่ยนะใช่เพราะว่าหมอเนี่ยเล่าเลยตอนเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเลเซอร์รักษาฝ้าค่ะให้คนไข้อ่ะข้างหนึ่งทำเลเซอร์ข้างหนึ่งทาแต่กันแดดอย่างเดียวข้างที่ทาแต่กันแดดอย่างเดียวเนี่ยฝ้าจางนะแถมบางคนเนี่ยจางดีกว่าข้างเลเซอร์ด้วยค่ะอุ้ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเลเซอร์มันน่าจะช่วยได้แบบดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่กับฝ้าค่ะต้องบอกแบบนี้ฝ้าเธอรักษายากเธอแบบว่าเกินไปแล้วอ๋อถ้าเป็นแล้วแต่ก็ทากันแดดเรื่อยๆก็มันก็จะไม่ได้แบบจะเข้มขึ้นหรือจะเป็นมากกว่าเดิมอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือถ้าเราหลบแดดได้ดีจริงๆทากันแดดเนี่ยโอกาสที่ฝ้าจะจางเนี่ยจะมีมากแล้วก็ไม่ค่อยเข้มขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะคือปัจจัยที่มันกระตุ้นฝ้ามันมีหลายอย่างบางทีเนี่ยเราหลบแดดแล้วแต่ทำไมฝ้าก็ยังเข้มเพราะว่ามันก็มีเช่นเรื่องของความเครียดเนาะหรืออนุมูลอิสระที่บอกอย่างเงี้ยค่ะคือความเครียดเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนที่มันกระตุ้นเม็ดสีเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนที่แบบเขาบอกว่าแบบหน้าดำคล้ำเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนของเราที่มันไปกระตุ้นเม็ดสีทำให้มันผลิตมากขึ้นเลิกได้แล้วหน้าดำคล้ำเครียดหน้าดำคล้ำเครียดแล้วถ้าเกิดงี้เราทากันแดดอันนี้ในกรณีที่เรายังไม่ได้ใช้การรักษาแบบอื่นนะกันแดดอย่างเดียวเลยเนี่ยค่ะเน้นเฉพาะไม่ใช่เน้นตรงคือทาทั่วหน้าแหละแต่ว่าตรงไหนที่เป็นฝ้าเราเน้นทาให้เยอะขึ้นอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะเพราะอย่างเวลาแนะนำคนไข้ที่เป็นฝ้านะคะก็จะให้ทากันแดดทั่วหน้ารอบนึงแล้วก็เติมตรงที่เป็นฝ้าอีกรอบนึงค่ะก็ช่วยได้ดีเลยค่ะแต่จริงๆจุดอื่นเนาะบางคนอาจจะเป็นหลายจุดบางคนอาจจะแค่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยก็โหนกแก้มสูงมากขนาดรับแดดได้ขนาดแปลกดีแล้วนอกเหนือจากวิธีนี้คุณหมอบอกมีเลเซอร์ด้วยมีเลเซอร์มีหลายวิธีเราค่อยๆไล่กันไปเลยดีไหมคะถ้ารักษาฝ้าจริงๆแนะนำว่ามาเจอหมอนะคะการรักษาที่ยังเป็นเขาเรียกว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่เป็นมาตรฐานอยู่ก็คือการทายานะคะทายาก็จะมียาหลายอย่างที่ใช้ได้แต่ว่าก็ต้องแบบเหมือนกลับมาดูอาจจะแบบอาทิตย์2อาทิตย์มาดูแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะเจอกันแบบเดือนละครั้ง3เดือนครั้งเว้นช่วงไปเว้นช่วงดูว่ายามันทาแล้วมันยังได้ผลอยู่ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงนะคะแล้วก็นอกจากยาทาก็จะมียากินค่ะที่ช่วยในการรักษาฝ้าได้นะคะแล้วก็ตัวยากินเนี่ยถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันมันจะมียาที่ชื่อว่า tranexamic acid ซึ่งจริงๆแล้วยาตัวนี้มันเป็นยาในการรักษาโรคเลือดแต่ก็มีงานวิจัยว่ามันเอามาใช้ในการรักษาฝ้าได้นะแต่โดสค่ะมีรักษาได้ดีด้วยแต่โดสในการรักษาจะต่างกับโรคเลือดแล้วมันก็จะกินอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งอะค่ะอาจจะ3เดือน6เดือนตามงานวิจัยเนี่ยที่ว่ากินแล้วยังอยู่ในช่วงที่มันแบบปลอดภัยก็คือ6เดือนแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้แล้วแหละว่าเป็นยังไงมันก็ต้องระวังก็ต้องมาอยู่ในการควบคุมของแพทย์นิดนึงนะคะแล้วก็นอกจากยาแผนปัจจุบันมันก็จะมีเป็นพวกกลุ่มอาหารเสริมวิตามินที่ช่วยได้นะคะยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินอีอย่างเงี้ยหรือสารที่เขาเรียกว่าป้องกันแสงแดดเหมือนกินแล้วทำให้ทนกับการออกแดดได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสารสกัดจากพวกเฟิร์นหรือว่าจากสนฝรั่งเศสหรือว่าสาหร่ายสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคือเป็นพวกของกลุ่มที่มันเป็นทรีทเมนต์เครื่องมือยกตัวอย่างเช่นที่คนจะคุ้นเคยก็คือเลเซอร์ใช่ไหมคะมาละเลเซอร์ทุกคนอยากรู้ว่าเลเซอร์รักษาฝ้าได้เปล่าคือ ด้วยความที่ผิวคนไทยอะค่ะเราเป็นแบบลักษณะผิวขาวเหลืองหรือว่าเป็นแทนนะคะเราไม่ได้เหมาะกับเลเซอร์ทุกคนเลเซอร์เนี่ยมันดีมันจะแบบเฟรนลี่กับคนผิวขาวมากๆคือขาวจั๊วะแบบฝรั่งขาวผมทองตาฟ้าแบบนี้ค่ะพวกนี้จะตอบกับสนองกับเลเซอร์ค่อนข้างดีแต่พอมาเป็นแบบผิวแบบโทนเอเชียแบบเราเนี่ยคือบางทีเขาคิดว่ายิงเลเซอร์ไปปุ๊บแล้วมันจะขาวใช่ไหมแต่ไม่ใช่บางทีดำขึ้นดำขึ้นกว่าเดิมคือเพราะว่าแบบนี้ค่ะเลเซอร์เนี่ยเวลาเรายิงมันตั้งค่าได้หลายพลังงานเพราะฉะนั้นการยิงถ้าเรายิงแรงมากเกินไปแบบยิงแล้วเป็นแผลหรือว่าแดงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันจะมีการอักเสบเกิดขึ้นในผิวแล้วไอ้ตัวการอักเสบนี่แหละมันจะทำให้ฝ้าเนี่ยเข้มกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเลือกรักษาเลเซอร์เนี่ยหมอคิดว่ามันต้องเป็นคนที่เหมือนทายามาสักระยะหนึ่งแล้วยามันไม่ได้ผลจริงๆแล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นออปชันคือทำเลเซอร์แต่ก็ต้องเลือกเลเซอร์ที่เหมาะด้วยเลเซอร์เหมาะหมอก็ต้องเหมาะด้วยคือหมอก็ต้องรู้ว่าใช้พลังงานเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเลเซอร์อย่างปัจจุบันเนี่ยที่ฮิตมากๆเลยคือพิโคเซคันเลเซอร์เคยได้ยินใช่ไหมคะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ฮิตมากในการรักษาฝ้าแล้วงานวิจัยก็ออกมาดีด้วยนะแต่หมอก็เคยเจอคนที่ไปยิงพิโครักษาฝ้ามาแล้วดำกว่าเดิมอ้าวทำไงอะทีนี้เพราะว่ามันอยู่ที่การตั้งพลังงานของหมอด้วยค่ะคือแรงไปอะก็กลายเป็นดำขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันต้องตั้งแบบพอเหมาะโอ้โหมันคือเราจะไปแค่ผู้เชี่ยวชาญอะเนาะมันจะแบบไปหวังพึ่งแค่เครื่องมืออย่างเดียวไม่ได้แล้วคุณหมอก็ต้องมีความเชี่ยวชาญด้วยใช่เพราะคุณหมอบอกว่าถ้าอย่างฝ้าตื้นก็ดูจะน่าจะรักษาหายง่ายแต่บางมันคุณหมอบอกก็มีมันผสมอยู่เนี่ยส่วนมากจะเป็นผสมด้วยฝ้าค่ะส่วนมากทั้งเป็นผสมใช่โอ้โหคุณผู้ฟัง ใครที่เป็นฝ้านี่โอ้โหมันก็ทุกข์ใจเนาะแบบเนาะแล้วมันมีแบบฝ้าถาวรที่แบบว่าการรักษานี่คือมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นมันถาวรอะมันจริงๆมันทำได้นะคะอยากให้กำลังใจคนเป็นฝ้าเพราะรู้ว่าทุกข์มากเลยเท่าที่เจอมาคือการรักษาฝ้าถ้ารักษาเนี่ยจุดมุ่งหมายคือเราจะทำให้ฝ้ามันจางมากที่สุดจนแบบคนแต่งหน้ากลบได้หรือว่าถ้าคนไม่ได้มาจ้องเนี่ยไม่เห็นว่าเราเป็นฝ้าเราทำแบบนั้นได้นะแต่ว่าต้องมีแบบความใจเย็นนิดนึงแล้วก็แบบต้องทนุถนอมผิวนิดนึงข้อสังเกตอีกอันนึงคือคนที่เป็นฝ้าคือมันจะชอบเป็นแอเรียที่เราชอบแบบเหมือนทำอะไรรุนแรงไปขัดถูอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองสังเกตสิผิวรอบดวงตาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะเราไม่ค่อยไปยุ่งอะไรรุนแรงแต่ตรงที่มันเป็นแก้มอะไรอย่างเงี้ยที่เจอฝ้าเยอะๆอ่ะคือเวลาบางคนล้างนี่ก็แบบขัดถูรุนแรงมากเลยกลัวไม่สะอาดไงเต็มที่ประมาณนั้น แต่พวกเนี้ยมันกระตุ้นให้เกิดการพวกอักเสบใต้ผิวได้แล้วก็กลายเป็นแบบรอยดำกลายเป็นฝ้าแบบนี้ได้นะคะโอ้ดูก็ต้องใช้ระยะคือจะบอกว่าพอไปหาคุณหมอแล้วแบบหวังผลว่ากลับมาเฮ้ยฝ้าดูจางแลดูจางลงอะไรอย่างงี้คือใจเย็นๆฝ้าต้องใช้เวลามันจะนานกว่าการเป็นอย่างอื่นบนใบหน้าเราใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าใครที่ถูกกับเลเซอร์ทำแล้วมันก็จะจางลงมันจะจางแต่ว่าต้องอย่างนี้คือต้องทำหลายครั้งแล้วต้องยอมรับว่าพอหยุดทำเดี๋ยวมันจะค่อยๆเข้มขึ้นมาอ้าวแต่มันก็ใช่คือมันก็แต่มันเท่าคนที่ตอบสนองดีเนี่ยก็จางไวนะคะโอ้แต่ก็จะอยู่ระดับหนึ่งนานระดับหนึ่งเป็นกี่ปี เป็นระดับเดือน คือถ้าเป็นงานวิจัยเก่าๆเนี่ยเลเซอร์ระบบเก่าเนี่ยส่วนมากจะอยู่ประมาณ3เดือนค่ะแต่ปัจจุบันตัวพิโคเนี่ยระยะเวลาที่อยู่ได้นานก็คือประมาณ6เดือนแล้วสีก็ค่อยๆขึ้นมาถ้าอยากจะก็รักษาต่อก็อาจจะยิงต่อหรือว่าทายาต่อไปมันไม่ทำให้หน้าเราแบบว่ามีปัญหาแล้วแบบหน้าบางลงหรือว่าแบบพอครั้งหน้ามาเป็นแล้วแบบหุ้ยฝ้าที่คุณหมอบอกว่ามันคือมันเข้มขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะมันผิวบางลงไหมผิวบางลงไหมขึ้นกับว่าทำเลเซอร์อะไรจริงๆแล้วถ้าตอบเนี่ยคือเลเซอร์ยิงฝ้าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผิวบางนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบกรอผิวเราออกไปหรือว่าอะไรมันแค่ยิงแล้วไปแตกเม็ดสีข้างใต้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเลเซอร์ สำหรับรักษาฝ้าที่เป็นกลุ่มเลเซอร์เม็ดสีเนี่ยไม่ได้ทำให้ผิวบางลงคือเขาก็จะยิงเฉพาะตรงจุดที่เราเป็นส่วนมากจะยิงเฉพาะจุดที่เราเป็นคนจะสับสนว่าเอ๊ะเลเซอร์ทำให้ผิวบางไหมแต่จริงๆแล้วอะถ้าเลเซอร์คือเลเซอร์ที่ทำให้ผิวบางกับผิวแล้วหน้าดำขึ้นอะมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนเข้าใจว่าเลเซอร์ทำให้ผิวบางเลยทำให้หน้าเข้มขึ้นฝ้าเข้มแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลเซอร์จะทำให้ผิวบางก็ต่อเมื่อถ้าเลเซอร์นั้นมันเป็นเลเซอร์แบบมีแผลเป็นเขาเรียกเลเซอร์กรอผิวทำแล้วมีสะเก็ดแล้วสะเก็ดหลุดแป๊บเดียวผิวยังไม่ทันหายสนิทเลยทำอีกแล้วอย่างเงี้ยไม่ยอมให้เวลาในการผิวมันจะซ่อมแซมจนตัวเองเต็ม 100% ก็ไปทำอีกอันเนี้ยผิวก็คงบางแน่ๆแต่โดยปกติเนี่ยเราจะต้องแบบทำเสร็จเว้นระยะเวลาอย่างน้อยเดือนหนึ่งให้ผิวมันซ่อมเต็มที่แล้วถึงทำซึ่งผิวมันก็จะไม่บางเดือนหนึ่งรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้จังเหมือนเราก็อยากสวยเร็วโอ้เท่าที่ฟังแล้วแสดงว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือครีมกันแดดเนาะครีมกันแดดแล้วก็ทาพวกไวท์เทนนิ่งพวกหลบแดดไวท์เทนนิ่งกับครีมกันแดดก็บางยี่ห้อก็มีผสมไวท์เทนนิ่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าไวท์เทนนิ่งที่ประสิทธิภาพดีเปอร์เซ็นต์มันได้เนี่ยพวกนี้จะเป็นยาก็อาจจะต้องมาหาหมอค่ะค่ะอ๋อเพราะว่าอย่างบางที่มีคลินิกบางที่เขาก็จะให้ยาจ่ายยามาด้วยว่าอันนี้เป็นกันแดดซึ่งอาจจะมีการใช้สารเขาเรียกอะไรนะส่วนผสมมีไวท์เทนนิ่งอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอาจจะมีใช่ค่ะบางอันก็ผสมสารหลายอย่างมีไวท์เทนนิ่งลงไปด้วยอะไรเงี้ยเราคงจะไม่ท้อเนาะคุณผู้ฟังใครที่เป็นฝ้าเราจะไม่ท้อทางนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะถ้าอยากฝากสำหรับคนเป็นฝ้าก็คืออาจจะต้องให้ใจเย็นนะคะแล้วก็เวลาจะเลือกครีมเลือกดูโฆษณาเนี่ยก็ต้องแบบคิดหาข้อมูลนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนโฆษณาชวนเชื่อก็เยอะใช่ไหมแล้วก็สารถ้ามันเป็นพวกสารอันตรายเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิวหรือว่าปัญหาฝ้าที่เป็นเนี่ยแย่ขึ้นกว่าเดิมได้นะคะก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับตัวเองนิดนึงดีที่สุดอาจจะมาเจอหมอนะคะหมอผิวหนังก็จะช่วยคุณได้นะคะเรื่องของฝ้าค่ะอันนี้ฝากไว้นะคะมันติดอยู่ที่ใจไม่หายสักทีหนึ่งฝ้านะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เรามาฝากกันนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะติดตามเรื่องราวสาระดีๆกับรายการโรงหมอได้ใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาดแต่สามารถชะลอได้จากอาหารที่เราหารับประทานได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับอัลไซเมอร์คือเขาลืมเนาะค่ะใช่กินข้าวยังลืมนู่นนี่นั่นนะแต่คนที่ดูแลค่ะเขายังจำได้อ่ะบางทีมันก็แบบเป็นอะไรที่จริงๆแล้วเราสามารถป้องกันได้ค่ะหรือชะลอมันได้ต่อให้เรามีพันธุกรรมบางอย่างเนาะที่เขาค้นพบในปัจจุบันแล้วเนี่ยอย่างยีนบางยีนที่เรียกว่า APOE4 อย่างเงี้ยเราสามารถไปตรวจได้นะว่าเรามียีนที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดอัลไซเมอร์ไหมเพื่อเราจะได้ป้องกันนะหรือชะลอนะครับอย่างอาหารการกินนะครับมันก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของ MIND Diet MIND Diet เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันย่อมาจาก Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay เลยย่อมาเป็นคำว่า MIND นั่นเองถูกต้อง MIND เนี่ยคือมันมาจาก Mediterranean Diet กับ Dash Diet เอามาฟีเจอริ่งกันเอามารวมกัน2 อย่างนี้เอามาประสานกันระหว่าง Mediterranean Diet คืออาหารที่ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดกับ DASH Diet อาหารที่ช่วยในการลดความดันเอา2อันเนี้ย2อาหารเนี้ยมาปรับประสานกันเพื่อใช้ในการที่จะดีเลย์หรือชะลอ Neurodegenerative Disease ก็คือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองจากนิวรอนระบบประสาทและสมองก็คือเอา2อาหารเนี้ยมาร่วมกันซึ่งมันมีการศึกษาวิจัยนะครับอันเนี้ยว่าการรับประทานอาหารแบบ MIND Diet เนี่ยสามารถที่จะลดการเกิดอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมได้สูงสุดถึง 35% เฮ้ยเราสามารถที่จะลดได้นะชะลอได้นะโดยการใช้MIND Diet นี่แหละนะครับแล้ว MIND Diet ก็ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่เราต้องแบบต้องไปหาสรรหาแบบ บุ้งตีนหมีดีปีหมาอะไรแบบว่าที่จะต้องแบบโอ้โหสารพัดที่เราต้องแบบหายากอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับก็คือสามารถที่จะหารับประทานได้ง่ายๆนะแล้วอันเนี้ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่มหาลัยแพทย์นะครับที่อเมริกาเป็นผู้พัฒนาสูตรไอ้เจ้า MIND Diet เนี้ยขึ้นมาอาจารย์เนี่ยมันมีคำว่าไดเอทด้วยนะไดเอทแปลว่าอาหารนี่ครับอ๋อไดเอทคืออาหารนะไม่ใช่ไดเอทคือลดน้ำหนักที่เป็นเบอร์ไปตีความหมายเป็นเรื่องการลดน้ำหนักอย่างเดียวเลยไดเอทแปลว่าอาหารเหมือนเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทคีโตไดเอทเนี่ยDASH Diet เป็นอาหารลดความดันไม่ใช่ลดน้ำหนักแล้วก็เมดิเตอร์เรเนียนไดเอทก็เป็นอาหารที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice